ศูนย์การค้าคิวมอลในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงคาดหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ได้เริ่มให้บริการแล้วเพิ่มหน่วยความสะดวกให้แก่ชุมชนทั้งภายในและนักท่องเที่ยวคณะบริหารงานศูนย์การค้าแห่งนี้มีความคาดหวังว่าปี2024จะมาถึงเป็นอีกปีหนึ่งที่สปป.ลาวได้กำหนดเป็นปีท่องเที่ยวลาวการเริ่มให้บริการของคิวมอลจะสามารถประกอบส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีส่วนร่วมสุขยู่เศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงร่วมกับ Green Discovery ลาวโดยมีระยะการร่วมมือ20ปีได้สร้างศูนย์การค้าชุมชนคิวมอลในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ 20,000 ตารางเมตรออกแบบเพื่อให้บริการชุมชนโดยเน้นใส่การสนองอิงใส่ความต้องการในชีวิตประจำวันและเพิ่มความสะดวกสบายเปิดศูนย์การค้าพิธีเปิดศูนย์การค้าคิวมอลได้จัดขึ้นในตอนแรงของวันศุกร์ที่29ธันวาคม2023ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวท่านคำลาพรหมวันท่านประธานเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงหัวกงพิงคณะผู้อำนวยการบริษัทคิวมอลจำกัดและนักธุรกิจเข้าร่วมก็มือส่งเสริมพิธีเปิดศูนย์การค้าคิวมอลยังเป็นทางการคิวมอลเป็นศูนย์การค้าครบวงจรทันสมัยและเป็นศูนย์รวมธุรกิจที่ปิ่นอ้อมการท่องเที่ยวเป็นต้นสถานที่บันเทิงต่างๆห้านหัตถกรรมผ้าไหมและเครื่องทีละหนึ่งห้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตห้านกาแฟและอื่นๆและยังเป็นสถานที่จัดงานโฆษณาสินค้าการบริการต่างๆห้างสรรพสินค้าชุมชนหรือเฮาว่ากันในนามคอมมูนิตี้มอลล์ตัวนี้มันก็เป็นตัวนึงที่ว่าเป็นจุดริเริ่มจริงๆแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่ามันยังจะเกิดขึ้นหลายอยู่สถานที่แห่งนี้เนาะฉะนั้นนอกจากว่าพวกเฮาสิบริการลูกค้าหรือว่าแขกที่ว่าอยู่เขตดังกล่าวแล้วมันยังเป็นแขกที่เดินทางกลับไปกลับมาเนื่องจากจุดดังกล่าวนี้หลังจากพัฒนาขึ้นมามันก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางตัวนึงให้คนเข้ามาบ่ว่าสิมาเที่ยวมาออกกําลังกายต่างๆแน่นอนละเวลามันเวลามีคนกลับไปกลับมาเกิดมีทราฟฟิกเนาะหรือว่าเกิดมีอันนั้นการสัญจรมันก็ต้องการมีบ่อนต้องยึดต้องพักต้องกินกาแฟตอนแรงมาดื่มมาอย่างต่างๆเนาะก็คิดว่าสําคัญท่านอินทิเดือนสวรรค์ผู้อำนวยการบริษัทคิวมอลจำกัดในนามผู้ลงทุนและพัฒนาศูนย์การค้าให้ฮู้ตื่มอีกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงนี้เป็นเขตกำลังพัฒนาโดยมีโฮมเฮมอพาร์ตเมนต์และบึงทัดหลวงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่นับมือนับได้รับความนิยมจากคนทางภายในและต่างประเทศหวังว่าศูนย์การค้าชุมชนแห่งนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีและนอกเหนือจากหันกันแน่นอนประเทศลาวปัจจุบันนี้กับโบแมนแต่คนลาวที่มาบริโภคก็มีนักท่องเที่ยวพร้อมสถานที่ดังกล่าวนี้ก็มีโรงแรมโรงแรมก็มีนักท่องเที่ยวมาพักเนาะฉะนั้นจุดดังกล่าวนี้ครับก็สร้างขึ้นมานี่ก็เพื่อว่าให้มันมีหลายๆกิจการที่ปิ่นอ้อมธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจบริการบ่ว่าสิเป็นท่านอาหารหันคาราโอเกะหันสนุกเกอร์หันค่าต่างๆเพื่อว่าตอบสนองซึ่งมันอยู่ในหันบรรดาหันอาหารก็มีทั้งอาหารลาวอาหารต่างประเทศเตอตอบสนองให้แก่บรรดาลูกค้าให้มีทางเลือกในสถานที่เลือกเป็นจุดดังกล่าวนี้เพื่อก้าเกียมให้แก่การเปิดปีท่องเที่ยวลาว2024ในฐานะผู้ประกอบการท่านอินทียังได้กล่าวตื่มอีกว่าคณะบริหารงานบริษัทศูนย์การค้ามีความมุ่งหวังว่าคิวมอลจะกลายเป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถประกอบส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของลาวในอนาคตและมีส่วนสุขยู่เศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น